มเด็จพระราชินีนี่ชัดชัดในหลวงรัชกาลที่8สวรรคตท่านมาปฏิบัติพอถึงยานนี้ญาติโยมมานั่งดูเอ๊ะทำไมวันนี้สมเด็จเป็นอย่างนี้เนาะท่าทางหน้าตาเศร้าๆคล้ายๆแดดกล้าๆหญ้ามันถูกแดดเผาคล้ายๆอย่างนั้นหรือคล้ายๆของหายคล้ายๆคนที่รักตายจากไปหน้าตาไม่เบิกบานแจ่มใสเนี่ยมันแสดงออกให้คนรู้คนอื่นดูพับรู้ทีนี้ยานที่9มุนจิตุกัมมัจจตานยานนี้คันคันกระวนกระวายตามร่างกายนั่งก็ไม่ค่อยดีนอนก็ไม่ค่อยดีเดินก็ไม่ดีไม่ได้สมาธิเลยพุทลุกพุทนั่งใจก็นึกแล้วทีเนี้ยพอถึงยานนี้นึกแล้วคันปฏิยกเกาบางทีเหมือนตัวกูดร่วงตัวบุ้งตัวอะไรใดๆมันไต่ไปในข้างในเสื้อสลัดออกมันก็ไม่มีเมื่อถึงยานนี้จิตใจคิดแล้วเรานี่หมดบุญวาสนาบารมีหรือกันมั้งนึกว่าเรานี่ไม่มีบุญแล้วได้เท่านี้ก็พอแล้วหนีไปอยู่บ้านอยู่ช่องดีกว่าออกมานมนานแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยเอาคงบุญปุญวัสนานี่แหละอวิชชาปัจจยาสังขารนี่แหละตัวปฏิจจสมุปบาทเวลาเกิดมันเกิดขึ้นอย่างนี้ผู้นั้นไม่รู้หรอกนั่นแหละปัจจัยอวิชชาปัจจยาสังขารความไม่รู้ว่าอันนั้นมันเป็นของดีมันก็สร้างจิตสร้างใจให้นึกอยากจะกลับบ้านกลับช่องแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งน้องพ่อสอบไปเสร็จแล้วม้วนเสื่อมันหมอนมาไว้จะขอลากลับบ้านเป็นไงโยมโอ้ยดิฉันอยู่ไม่ไหวเจ้าคำเป็นไงนั่งไปก็ไม่ค่อยดีคันตามเนื้อตามตัวกระวนกระวายดิฉันบทบุญวาสนาบารมีแล้วจะขาดเท่านี้พอแล้วชาติเนี้ยบอกโยมนี่แหละมันดีแล้วนี่เขาถึงยานก้าวแล้วเขาเรียกยานม้วนเสื่อมหมอนโยมถึงแล้วโยมเลยดีใจคลี่ปฏิบัติต่อไปอีกฝรั่งคนหนึ่งน้องพ่อไปทอดกฐินชลบุรีคืนเดียวพอถึงยานนี้เปิดไปนอนโรงแรมเอราวัณเลยพอโทรศัพท์คุยกันถึงยานก้าวเลยนี่เขายานม้วนเสื่อมันหมอนหอบไอ้ที่นอนมาปฏิบัติต่อไปอีกพอเทศแล้วยานถึงยานนี่เจ้าหัวนอกครากใหญ่เลยก็บอกแม่มันตรงของผมจริงเลยเยาวนั่นจะบันทึกเทปไปนี่ยานก้าวยานที่10ปฏิสังขายานใจเข้มแข็งยานเนี่ยจริงเอาจริงสู้ตายยานนี้ใจน้อยนะเนี่ยดุอาจารย์ดุไม่ได้ต้องปลอบยานนี้ต้องปลอบยานนี้ดุไม่ต้องดุแล้วยานเนี่ยใจเข้มแข็งมีอาจารย์เจ็บแป๊บเหมือนเข็มแทงส่วนมากบางทีหนักบางทีเขาหนาวเราร้อนบางทีเขาร้อนเราหนาวบางทีเหมือนเอาตะปูตีบางทีเหมือนเอาเลื่อยตัดเหมือนเอาเลื่อยตัดท้องก็มีแต่โดนมากมันเจ็บแป๊บเหมือนเข็มแทงเหมือนมันเจ็บแป๊บตามร่างกายของเรามีบางทีมีน้อยบางทีมีมากส่วนมากจะเป็นอย่างนี้แต่ถึงลักษณะของยานี้หนักตัวหนักเหมือนอะไรทับก็มีบางคนก็รู้สึกว่าตัวร้อนเมื่อแตกทั้งที่อยู่ห้องแอร์และบางคนหนาวทั้งที่มันร้อนบางคนก็เหมือนเอาตะปูตีเหมือนเอาเลื่อยตัดแล้วแต่จะเกิดยานี้แต่ก็ไม่นานถ้ายานสี่ชัดแล้วพวกนี้สบายไม่ช้าขอให้ตั้งใจทำยานที่11สังขารปิกขยานเฉยนั่งเพลินเวทนาไม่กวนแต่ก่อนนั่ง15นาทีก็ปวดแข้งปวดขาบ้างบางทีก็เป็นเหน็บบ้างแต่พอถึงยานนี้นั่งนานเท่าไรก็นั่งได้เวทนาไม่กวนนี่ยานนี้สบายจวนแล้วถึงยานนี้จวนแล้วต้องระมัดระวังให้มากพอถึงยานที่12อนุโลมยานอนุโลมตามยานต่ำหมายความมาเริ่มแต่จากยาน4 5 6 7 8 9 11ไปไม่ได้กลับไปกลับมาเขาเรียกอนุโลมนั่งสังเกตให้ดีเถอะบางทีนั่งสบายดีบางทีไม่ดีเลยวันเดียวกันนั่นแหละนี่เพราะยานมันขึ้นมันลงมันขึ้นมันไปไม่ได้มันจะรวมกำลังเข้ามาถึงยานนี้ที่นึกว่ากำลังเขาพอเขามีองค์พระคุณ6ข้อเนี่ยนันทินจะพยัญจะวิปหายะสังขาริสูทาสิโนไม่ดีใจไม่เสียใจเพลินเหมือนถนนดีๆเครื่องบินไปบนฟ้าก็ดีเรียบไม่มีลมไม่มีอะไรเหมือนกับไม่ไปเลยอันนี้แหละเรียกว่ามันเรียบถนนดีๆซุปเปอร์ไฮเวย์เอาน้ำมาคล้ายๆน้ำมันไม่หกเลยเนี่ยเพราะถนนมันดีนี่เหมือนกันพอถึงยานนี้จวนแล้วอย่างนี้อนุโลมยานอนุโลมตามยานต่ำตั้งแต่4ถึง11อนุโลมตามโพธิปักกีธรรม30ประการเขารวมกำลังสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพธิ์ทง7มรรค8เขาจะเริ่มรวมกำลังแต่ยังไม่พร้อมทั้งหมดแต่เริ่มรวมแล้วได้ 99% แล้ว
ทีนี้เมื่อถึงญาณนี้จริงๆมี3ลักษณะเริ่มเห็นอริยสัจ4ชัดญาณนี้เขาเรียกสัจจานุโรมิกญาณแต่ยังไม่ถึง 100% 90% ถึงตรงนี้ 99% ถึงนี้มันจริงจะ 100% ทีนี้เมื่อถึงญาณนี้มี3ลักษณะญาณนี้เป็นญาณตัดสินครั้งสุดท้ายที่จะเข้าสู่พระนิพพานนะเขาเรียกว่าเป็นญาณสุดท้ายรู้ความรู้สึกครั้งสุดท้ายมี3ลักษณะ1กำหนดพองหนอยุหนอพองยุบมันจะไวทีเข้าทีเข้าแล้วขาดวับจับได้1ถึง4ถึงนี่จับไม่ได้แต่พอถึงนี่มันจับได้ว่าขาดลงไปตอนไหนตอนพองหรือตอนยุบและก่อนจะขาดมี3ลักษณะ1ไวพองยุบทีเข้าบางทีใส่หนอไม่ทันใกล้กำหนดรู้หนอรู้หนอใส่พองหนอยุหนอไม่ทันเอารู้ใส่มันขาดแวบจับได้ว่าขาดลงไปตอนพองหรือตอนยุบเมื่อขาดลงไปแล้วถึงนิพพานนิพพานของท่านผู้นี้นี่มันจะถึงมรรคญาณอันนี้มันขาดรู้อันนี้ไม่รู้นะโคตรรูปานไม่รู้มรรคญาณรู้ผลญาณไม่รู้นะจะมารู้ปัจจเวคขญาณตั้งแต่นี้ไม่รู้เนี่ยแต่ตรงนี้รู้สุดท้ายว่าขาดลงไปตอนไหนตอนพองหรือตอนยุบนี่เป็นญาณที่12มี3ลักษณะ1พองยุบเร็วเข้านี่คืออนิจจังเมื่อถึงนิพพานครับนิพพานของผู้นั้นชื่อว่าอนิมิตนิพพานหรืออัปปะหรืออนิมิตวิโมกวิโมก3ก็เรียกวิโมกก็คือนิพพานอนิจจังทุกขังตาเป็นเครื่องบอกว่านิพพานของท่านผู้นี้ชื่ออะไรถ้าผู้ใดเห็นอนิจจังนิพพานชื่อว่าอนิมิตนิพพานนี้ถ้าผู้ใดเห็นทุกขังที่เนี่ยกำหนดพองยุบมันจะแน่นอึดอัดเหมือนจะขาดขาดแวบจับได้นิพพานชื่อว่าอัปปนิหิตนิพพานถ้าผู้ใดเห็นอนัตตาพองยุบเบาลงขาดแวบถึงนิพพานนิพพานชื่อว่าสุญญตนิพพานนิพพาน3ชื่อก็เพราะอันนี้เป็นเครื่องวัดผู้ปฏิบัติสังเกตง่ายๆว่ามันขาดลงไปตอนไหนแต่ไม่ใช่นั้นนะมันไม่ใช่มันมีลักษณะคล้ายกันนะ1เวลาเกิดปีติสะพงกไปข้างหน้านี่ญาณ3 2ปัสสัทธิจิตเจตสิกสงบไปข้างหน้านี่ก็ญาณ2ญาณ3สามปฏิติปัสสัทธิปีติปัสสัทธิสมาธิดีขึ้นดิ่งลงหบไปข้างหน้านี่ก็ญาณ3และสีอุเบกขาใจลอยเวลาจิตเข้าภวังค์สงบหบลงไปนี่ญาณ3ห้าง่วงนอนเวลานั่งไปตัวมันค่อยก้มลงก็ลงพอสงบหบตาใสแก้วขึ้นมาอันนี้ง่วงนอนนะ อันนี้ไม่เอานะอย่าไปนึกว่าตัดสินว่ามันจริงนะเพราะอันนี้มัน5อย่างนี่ปลอมที่ดีมีอย่างเดียวคือข้อที่6เรียกว่าสันตติขาดมันไปข้างหลังก็ไปข้างๆโดยมากอ่ะถ้าไปข้างหลังแล้ว 100% ดีแต่ถ้าลงข้างหน้าแล้วต้องระวังให้มากเพราะมันหลอกก็มีแต่ถ้าเราจับได้แน่มันก็ไปได้นะเอาอันนี้ญาณที่12จบแล้ว13โคตรภูญาณโคตรของปุถุชนปุถุโคตรภูแปลว่าครอบงำญาณปัญญาครอบงำโคตรของปุถุชนเราอยู่ในโลกนี่เป็นปุถุชนแปลผู้หนาผู้หนาไปด้วยกิเลสชื่อว่าปุถุชนโคตรภูญาณญาณครอบโคตรของปุถุชนคือจะขึ้นสู่โคตรพระอริยเจ้ารูปนามดับขันธ์5ดับหมดในขณะนี้ดับแล้วถ้าไม่ดับเป็นนิพพานไม่ได้นี่หน่วงนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ย1ขณะจิตเนี่ยหน่วงนิพพานเป็นอารมณ์1ขณะจิตเค้าเรียกโคตรภูญาณตรงนี้รู้สึกว่ามันดับไปตอนไหนตรงนี้เงียบหนึ่งขณะจิตนั้นคือโคตรภูญาณหน่วงนิพพานเป็นอารมณ์แต่ยังไม่ถึงนิพพานแท้เหมือนกับโยมชงกาแฟมาให้หลวงพ่อฉันโยมเอาช้อนชิมดูช้อนหนึ่งรสมันเป็นยังไงบ้างแต่ยังไม่ได้เอาดื่มคือกลงไปทั้งหมดอันนี้เรียกว่าเหมือนอย่างนี้นี่โคตรภูญาณชิมอาหารโยมทำกับข้าวชิมดูสิมันแซ่บหรือมันอร่อยไหมนั่นแหละอันนี้เท่ากับโคตรภูญาณนะทีนี้หนึ่งขณะจิตนิดเดียวมรรคญาณมะแปลว่าข้าคะแปลว่าไปมาริติติโมโคคัจติติโคโมจะโสโคจะติมรรคโคแปลว่าข้ามะตัวนี้แปลว่าข้าข้ากิเลสตายคะตัวนี้ไปข้าแล้วหนีมาอยู่แล้วนี่มรรคญาณปัญญาข้ากิเลสดับตรงนี้ตายตรงนี้มรรคญาณเนี่ยมีนิพพานหนึ่งขณะจิตไม่ใช่นานนะแค่เดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นนิพพานไม่ใช่บ้านไม่ใช่เมืองโลกนี้โลกหน้าเขาเถียงกันที่พุทธสมาคมแต่ก่อนเถียงกันบางคนนิพพานต้องมีตามีหูไม่มีใครจะรู้อย่างโน้นอย่างนี้นั่นคือไม่เข้าใจ
ตถาคตังภิกขเวภิกษุหลายนิพพานนั้นเป็นอายตนะใช่คนเข้าใจว่าอายตนะคือตาธรรมายตนะอายตนะคือธรรมารมณ์นี่โคตรภูมิมรรคญาณนี่หน่วงนิพพานมีนิพพานเป็นอารมณ์กิเลสขาดตรงนี้เมื่อถึงญาณที่14ครั้งที่1นี่1เลข1กิเลสของเรามี12ตัวคนละเฟื้องโลภะ8โทสะ2 2นี่แหละที่มันดื้อที่สุดพระโพเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร12ตัวนี้เป็นอนุสัยนอนดองอยู่ในใจเหมือนกิจกรก้นตมเมื่อถึงนิพพานครั้งที่1โลภะ8ตายไป4ที่4น่ะคืออะไร1โสมนัสสะทะตังทิฏฐิสัมตังสังขาริกังเวทําบาปดีใจเห็นว่าไม่เป็นบาปทําบาปเองนี่ดวงนี้เด้อ2เวลาทําบาปดีใจเห็นว่าไม่เป็นบาปเพื่อนชวนนึงทํา3เวลาทําบาปมีใจเฉยๆเห็นว่าไม่เป็นบาปทําบาปเอง4เวลาทําบาปมีใจเฉยๆเห็นว่าไม่เป็นบาปเพื่อนชวนนึงทํา4ดวงนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมีในสมองทุกคนอย่านึกว่าบวชแล้วมันออกตัวมิจฉาทิฏฐิมันไม่ออกออกต้องออกด้วยวิปัสสนาต้องถึงญาณนี้ถ้าไม่ถึงญาณนี้ไม่มีทางมันคนส่วนมากจะนึกว่ามีไม่มีมิจฉาทิฏฐิแล้วเข้าใจผิดโดยละเอียดเขามีอยู่ทำไมถึงตรงนี้ไม่มีทางออกนี่เขาเรียกทิฏฐิกตะสัมปยุตตกิจในอภิธรรมมีอยู่4ดวงดวงนี้แหละดื้อที่สุดนี่แหละถ้าฆ่า4ตัวนี้ตายเป็นพระโสดาบันปิดประตูวายเด็ดขาดไม่มีทางที่จะกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอกายสัตว์เดรัจฉานไปไม่ได้เป็นเด็ดขาดศีล5มั่นเป็นนิดตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปนี่แหละคือต้นศีลน่ะเดี๋ยวนี้เราให้กันมาให้แต่ปากแต่ปลายศีลเท่านั้นลองนึกดูสิให้มากี่ปีกี่ร้อยกี่พันปีแล้วพระให้ศีลมันก็อยู่แค่นั้นแหละหลวงพ่อเนี่ยบางที14กันก็มีให้ศีลวันหนึ่งแต่เปล่าผมก็อยู่เท่าเดิมเลยเคยกินเหล้าก็กินเท่าเดิมแหละไปสอนในคุกเดือน3เพนในคุกอ่ะของเปรมเนี่ยมีนักโทษ 4,000 พอเดือน6เพนไปสอนมี 5,000 พอเดือน8อาสรหะไปสอน 6,000 กว่าโอ้ยเรานี่มันเทศดีเปิ่นไปเทศเท่าไรเข้าคุกเรื่อยเออนั่นสิเนี่ยมันไม่ได้หรอกโยมศีลเนี่ยเราให้ไม่ถูกต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างอาจารย์แม่ศิริสอนนี่ถ้าอย่างนี้โอ้รับรองนักโทษในคุกที่เอามาทีให้ปฏิบัติอย่างนี้ขอคนละเดือนเท่านั้นแหละไม่ต้องเอามากหรอกปล่อยออกไปจะไม่กลับมาสู่คุกสิตรังอีกพอหลวงพ่อไปทดลองแล้วอยู่กับข้าหลวงจังหวัดขอนแก่นในพรมสุขสุคนในพรมสุขสุคนข้าหลวงบอกท่านผมไม่ต้องการมากหรอกได้ 2% ผมก็พอใจแล้วอ้าวอาตมาสอน3เดือนโยมเอ้ยสอนให้รู้จักบาปุญคุณโทษหมดนั่นแหละเอามาเล่าให้ฟังหมดนรกกี่ขมมันก็เรียบร้อยดีเอาข้าหลวงเลี้ยงเพลให้พระสวดมนต์ให้เขาฟังนะก่อนจะปล่อย ท่านข้าหลวงก็เชื่อทำตามหมดเวลาจะปล่อยญาติโยมเอ้ยให้เขาทานอาหารเสร็จให้มายืนสาบานต่อหน้าพระข้าพระเจ้าขอปริญาณสาบานตนต่อหน้าท่านข้าหลวงต่อหน้าเจ้าคณะจังหวัดข้าพเจ้าจะไม่ขอกลับมาสู่คุกสู่ตารางอีกอาตมากับเจ้าคณะจังหวัดอาตมาเป็นข้อ2จังหวัดข้อ1กับพรมน้ำพุทธมนต์ให้สวดจนโตจนโตพุทธิยามุเลกลับไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสสบายที่ไหนได้โยมเอ้ยพอวันพรุ่งนี้ไปลักรถจักรยานติดคุกอีกแล้วเราก็นึกว่าเทศดีแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้หาทางใหม่เนี่ยตอนนั้นไม่ได้ทำกรรมฐานเลยพอจบประโยคเรียนประโยค9สอบปั๊บเข้ากรรมฐานเลยทางนี้แน่ธรรมยุทธ์ท่านเล่นมาเยอะแล้วเรามานิกายยังไม่ได้เล่นเอ้าอาตมาก็ปฏิบัติพอได้บัตรเสร็จไปสอนในคุกบางขวางลองดูซิที่มันดื้อที่สุดเสือจุ้ยเสือใบเสือปมแม่เสือจุ้ยเลือกยอมไหมติดคุกตลอดชีวิต76ปี300วันรวมลองคิดสิเอาอะไรไปติดเอากระดูกเหรอถามเจ้าหน้าที่เขาเอาอะไรไปติดโยมก็76ตลอดชีวิตตายใช่ไหมใช่แล้วแถมอีก76ปีแถมอีก300วันเอาอะไรไปติดมันโทษไปปล้นทีนี้ไปฆ่าทีนี้แล้วมันเกินกำหนดแต่ยังสู้ไอ้โม่งไม่ได้นะไอ้โม่ง700ปีติดคุกอ่ะเฮ้อดูสิทีนี้พอบางเข้ากรรมฐานโยมเอ้ยเรียบเสือจุ้ยไม่ต้องใส่โซ่แล้วโอ้ยเป็นนักโทษชั้นดีเลย12ปีออกแล้วตลอดชีวิต76ปี300วันติด12ปีเท่านั้นมันเรียบร้อยมันดีออกแล้วทีนี้อีกคนหนึ่งเสือโฮมอยู่ปราจีนบุรีโยมเอ้ย
เอาเรื่องเทศนานขนาดนี้ตีสมาธิตีกระดานแล้วลงนรกสวรรค์ไม่มีอนุสาอาจารย์วุ่นๆไปสอนมันขี้หน้าบอกไอ้หมูมาแล้วขนาดนั้นนะโยมนะโอ้ยอาตมาเพิ่งเห็นนี่แหละคนมันเหลือเกินเอ้เราจะเอาไหวไหมเนี่ยลองดูสิเอาเชื่อพวกของเราสอนได้โยมอาตมาจะเอาโซ่ออกให้มันสองเส้นผูกขาสองข้างผูกเอวด้วยเอาไหมโยมขอให้ทำกรรมฐานหนึ่งเดือนโยมเอาครับโยมไม่ต้องไปทำงานหรอกหน้าที่แก้โซ่ให้เขาถอดโซ่ออกให้ใครสบายเขียงถือศีลแปดโอ้ยปฏิบัติกรรมฐานดีเวลาจะเลิกสองเทศอย่างนี้เทศระดับญาณเอาใครมีประสบการณ์ทางอะไรยืนขึ้นโพดเสือจุ้ยเขียนมาเลยบอกเมื่อก่อนข้าพเจ้าคิดผิดนึกว่าบุญบาปสวรรค์นรกไม่มีข้าพเจ้าฆ่าคนตายแต่อายุ13ขวบเบ็ดเสร็จหมด31ศพเรื่องสวรรค์นรกไม่เคยเชื่อเลยที่ข้าพเจ้าชั่วพอได้วิชามาจากพระปืนยิงไม่ออกมีดฟันไม่เข้าบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อ 100% แล้วออกไปนี่ขอคืนวิชานี้ขอบวชจนตายเลยแต่ก็ได้ออกบวชจนตายเลยเหมือนกันนี่เสือจุ้ยไอ้เสือโฮมเสือจันทร์ไอ้อีกคนหนึ่งเป็นสงัดชื่อสงัดสักลายเต็มตัวอยู่ทางสุพรรณบุรีคนนี้ติดคุกมาแล้วเหลือ4เดือนจะออกเอ๊ะไหนๆจะออกเขาวางแผนไว้ออกปั๊บคราวนี้ไปฆ่าอีก5ศพเข้าคุกตารางเรื่องเล็กมีข้าวกินนะมันว่างนี้นะเขาไม่กลัวนะถึงอยู่ข้างนอกก็ทำงานจึงได้กินข้าวอยู่ในคุกก็ต้องทำงานเพราะฉะนั้นไม่กลัวออกไปนี้จะฆ่าล้างแค้น5ศพไหนๆจะออกไปแล้วขอทำกรรมฐานหน่อยหลวงพ่อต้องจับฉลากมันนักโทษต้อง 4,287 คนนะจับฉลากเดือนหนึ่งไม่ถูกเดือนที่สองถูกหรือสองเดือนพอเดือนที่สองท่านสิ้นเดือนหลวงพ่อก็ประชุมอย่างนี้อ้าวใครมีอะไรเคินคนพูดเสือสงัดบอกว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าคิดว่าออกไปนี้จะไปฆ่าล้างแค้นอีก5ศพบัดนี้ไม่เอาแล้วยกให้เป็นโอโหสิกรรมจะไม่ขอก่อกรรมทำเวรกับใครอีกแล้วหลวงพ่อไปนั้นมันตามไปเรื่อยไปอุดรขอนแก่นไปภาคใต้ไปนั้นมันตามไปต้องบวชให้บวชให้แล้วโอ้เรียนอภิธรรมเก่งเข้าใจดีเดี๋ยวนี้คนแย่งกันเป็นสมภารเป็นพระครูแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ทางหนองโพสุพรรณบุรีเนี่ยนี่มันกลับเนื้อกับตัวได้อย่างนี้อาศัยพระธรรมของพระเจ้าในปฏิวัติจิตใจเขาเรียนเด็กเรียนหนังสือไม่ดีลูกคนอากาศโทวัชรินทร์สรคบเรียนหนังสือไม่ดีพ่อแม่ก็จะไม่ให้ไปเมืองนอกแต่คันมานั่งกรรมฐานเข้าตรงกันข้ามเรียนหนังสือเก่งฝรั่งเขาชมปลอคะแนนเกรด A พ่อกลับมาพ่อฝากบริษัทเอ็ดโซทำงานให้พูดฝรั่งเขาเก่งฝรั่งบอกไม่เธออายุเพิ่ง20ปีนะสตาร์ทครั้งแรกฉันให้เธอ 4,070 บาทเธอ25ฉันให้ 5,000 เดี๋ยวนี้เงินเดือนทั้ง 6-70,000 แล้วพ่อเป็นในพลหมื่นกว่าบาทเห็นไหมเลยผู้ใดผู้หญิงคนใดจะเป็นแฟนลูกชายต้องเข้ากรรมฐานก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาไปวัดได้มาปฏิบัติกรรมฐานจับมั่นให้เป็นสะพ้ายอยู่บ้านนั้นเลยยกบ้านใหญ่ให้เลยนี่อานิสงส์ของธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถปฏิวัติจิตใจคนให้เป็นอย่างนี้จบลงไปแล้วนอกเรื่องแต่มันก็อยู่ในเรื่อง ต่อมามรรคญาณกิเลสถึงกิเลสถึงนำมรรคญาณขั้นที่หนึ่งหาดกิเลส2ตัวตายไป5โลภะ4แล้วก็โมหะ1โมหะมี2อุทธัจจวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาตัวนี้เลยสงสัยบาปมีไหมบุญไหมคือวิจิกิจฉามีด็อกเตอร์คนหนึ่งจากอเมริกาหลวงพ่อครับผมก็ดีฝรั่งก็ดีสงสัยเรื่องนรกบอกใช่ไม่สงสัยอะไรวิจิกิจฉาอยู่ในสมองคนคุณอยากถอดไหมอยากถอดถอดได้รู้ไหมไม่รู้ถอดด้วยปัญญาปัญญากี่ขั้นรู้ไหมไม่รู้อธิบายให้ฟังนี้ขั้นนี้มีกี่ขั้นรู้ไหม16ขั้นขั้นที่ไรสอดได้ขั้นที่14ของที่1มีไหมของคุณน่ะไม่มีครับเข้าปฏิบัติเลยคนเนี่ยเอากิงเอาจังด็อกเตอร์อมรรักษาสัตว์เป็นศาสตราจารย์แล้วเนี่ยดีปฏิบัติเก่งส่วนคนหนึ่งด็อกเตอร์โชตนี่ตายไปแล้วท่านครับผมเข้าใจพระพุทธเจ้าไม่เทศเรื่องนรกสวรรค์เทศที่โยมแล้วก็อธิบายทางจิตสายฟังผมสงสัยใช่อาตมาถามโยมก่อนโยมเกิดวันไหนเกิดวันจันทร์ครับแน่เหรอแน่อาตมาว่าเกิดวันอาทิตย์เกิดวันจันทร์ครับท่านเถียงผมทำไมล่ะก็โยมว่าเกิดวันจันทร์อาตมาว่าเกิดวันอาทิตย์เนี่ยโยมแน่หรือแน่เวลาตกจากท้องแม่ร้องอีเว่เว่อยู่บนเบาะจำได้ไหมจำไม่ได้ครับเนี่ยใครบอกโยมว่าเกิดวันจันทร์พ่อกับแม่นี่โยมเชื่อพ่อกับแม่ใช่ไหมเนี่ย
ใช่ครับเอออาตมาเหมือนกันพ่อของอาตมาคือพระพุทธเจ้าเทศไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม27ธรรมบทภาค1หน้า20อืมนะหิธัมโมอัตถโมจะอุโคสมิปาจิโนอัตถโมนยังเรติธัมโมปาเปติสุขติงบุญและบาปมีผลไม่เหมือนกันบาปมันไปตกนรกบุญขึ้นสวรรค์อาตมาเชื่อพ่อของอาตมาเหมือนอย่างนี้ถ้าหายสงสัยนิดหนึ่งจะยังสงสัยอยู่ขนตามีไหมโยมมีครับดูสิเห็นไหมดูเท่านั้นก็ไม่เห็นขาดอะไรอ่ะขาดก็จบเออนรกก็ขาดปัญญาแล้วจิตตรงไหนเป็นตัวนรกจิตมีกี่ดวงโยมรู้ไหมไม่รู้89ดวง121โดยพิสดารดวงไหนเป็นตัวนรกรู้ไหมไม่รู้ครับโทสะโทสีนะหิกิวินตาสัตว์ทั้งหลายตรงนรกเพราะโทสะโยมมีไหมโทสะไหมมีครับเออเหมือนโยมมีเมล็ดมะม่วงอกร่องกะร่อนโยมอยากได้มะม่วงอกร่องแต่มือยังไม่คว้าปุ๊บได้มะม่วงกะร่อนมันจะเป็นอกร่องไม่ปลูกอ่ะไม่เป็นครับเพราะอะไรพันมะกะร่อนก็เมื่อพันโทสะมีทำไมจะไปนรกไม่นายโยมอ้าวชักสงสัยแล้วตัวอย่างพระเทวทัตโยมยามาติโยมเลยพระพุทธเจ้าบวชให้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานให้เล่นสมถะได้ฌานเหาะได้นะผลที่สุดคิดฆ่าพระเจ้ากลิ้งก้อนหินให้กระทบประบาดพระพุทธเจ้าว่าเทวทัตเธอจะถูกเป็นนิสุกตรงนั้นตรงนั้นพระเทวทัตอิมพอสซิเบิลเป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อพระเจ้าเลยเปิดหนีเราเห็นไหมล่ะเออวันหนึ่งมาพอดีเลยพาถึงตรงนั้นพระว่าพุทธเจ้าข้าพระเทวทัตมาแล้วมาก็โดยเห็นฉันจวนแล้วจวนก็โดยเห็นฉันพอถึงตรงที่ว่าแผ่นดินแยกสูบลงไปคางเกยพื้นดินโยมสารภาพผิดหมดโอ้ยพระพุทธเจ้าไม่ผิดเราผิดพระพุทธเจ้าว่านรกมีจริงๆว่าข้าพเจ้าถูกเป็นสูบทรงนี้สูบจริงๆหมดทั้งเนื้อตัวเหลือแต่กระดูกคางขอถวายพอถวายปั๊บมันก็จมลงไปจนลงดินปิดหัวก็ตายปฏิสนธิเอาอีกนรกโน้นผมที่8โน้นพระเทวทัตพุทธเจ้าว่าต่อไปพ้นจากนรกจะได้เกิดเป็นคนจะเป็นพระปัจเจกนามว่าอัตถิสาระมีกระดูกเป็นแก่นขนาดพระพุทธเจ้าบวชให้ยังไม่เชื่อว่านรกมีเห็นไหมแล้วภาษาอะไรคนทุกวันนี้มันไกลแสนไกลนอกเตอร์โชติบอกว่าโยมที่สูตรด้วยปัญญาขั้นนี้ขั้นที่14เนี่ยโยมขั้นหนึ่งมีไหมโยมไม่มีครับ2มีไหมไล่ไปจน16ไม่มีเลยเอาอะไรพิสูจน์โยมเออผมก็ความรู้น้อยสิบอกใช่แค่หางอึ่งนี่แหละมันพิสูจน์อะไรได้เลยเข้าหมดทั้งครอบครัวเลยคนนี้อ้าวจบลงไปแล้วทีนี้นี่แหละพูดจะพิสูจน์จริงๆว่าสวรรค์มีนรกมีถึงยานที่14ครั้งที่2กิเลสเหลือ7โลภะ4โทสะ2โมหะ1ไม่ขาดเรียกว่าตานุกระทำให้เบาลงไปนิดหน่อยแต่ศีล5มันเป็นนิดแล้วพอถึงยาน14ครั้งที่3นี่ตอนนี้ไม่โคตรภูนะยานที่ถึงครั้งที่1เรียกว่าโคตรภูเพราะครั้งที่2เป็นพระสิกาเขาเรียกโวทานโคตรโคตรที่พองแผ้วครั้งที่3ก็โวทานโคตร4โวทานโคตรครั้งแรกเขาเรียกโคตรภูยานโคตรของปุถุชนอันนั้นมันโคตรพระอริยเจ้าใช้คำโวทานโคตรพอถึงยานที่14ครั้งที่4หมดแนวกิเลสโลภะสีก็ตายอุทธัจจะก็ตายโมหะมันตายมาแล้วตั้งพระอนาคามีนี้จบลงไปแล้วนะจบไปแล้วยาน16จบแล้วทีนี้วิธีกิจที่จะละเอียดที่สุดตรงวิธีกิจเป็นบุญเป็นบาปอยู่ชาวนกิจดวงที่1 2 3ถึง7ถ้าจมณะดวงนี้ให้ผลชาตินี้ทั้งบุญและบาปดวงนี้กล้าให้ผลชาตินี้เลยยกตัวอย่างคนผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายกระตูอยู่จังหวัดนครพนมไปป่าเห็นนกเขาบินออกจากโพรงไม้แกขึ้นไปดูมีลูก4ตัวเอาเข็มไปแทงตาให้มันตาบอดเออเอาไปกินให้หลอกให้แม่มันเลี้ยงโตขึ้นมาเอาไปกินทีละตัวทีละตัวทีละตัวเสร็จแล้วพอไปมีเมียมีลูก4คนตาบอดหมดเห็นไหมกรรมชาตินี้ปัจจุบันนี้มีอีกคนหนึ่งได้ขึ้นไปดูรังนกมีลูกนกอยู่นั่นบิดคอมันทิ้งลงมาเอาไปกินนอนกลางคืนคอตกหมอนคอหักตายได้เห็นไหมอีกผู้ชายคนหนึ่งพ่อสูบกัญชาอันนี้เมากัญชาบีบคอลูกอายุ7เดือนตายคนที่สุดก็ฆ่าตัวตายอีกคนหนึ่งเมาเหล้าลูก2คนเอาเชือกผูกคอตายคนที่สุดก็ฆ่าตัวตายอีกผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกชายอายุ3เดือนเกิดโทสะขึ้นมาเอาปืนยิงสมองกระจายเลยคนที่สุดก็ปืนกระบอกนั้นฆ่าตัวตายเฮ้เนี่ยเวลาให้ผลให้ชาตินี้ชาวนะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้
แต่ต้องจิตนามันกล้าตัดสินเด็ดขาดผู้หญิงคนหนึ่งแฟนเจ้าชู้นึกจะตัดของดีให้เป็ดกินบ้างผลที่สุดก็ทำอะไรวันนั้นพอจะตัดของดีผัวตื่นท่านจะฆ่าแทงทันทีเลยผัวก็ตายจะไปติดคุกเอาหัวจุ่มน้ำตายไม่ต้องมีใครฆ่าก็ฆ่าตัวเองตายได้นี่กรรมเวรนี้ไม่ใช่คนอื่นหรอกนี่เห็นไหมหลวงพ่อเจาะหัวทำไมเจาะหัวล่ะหลวงพ่อเป็นเด็กยิงกบแม่นพอขึ้นยิงกบพับไปเดียวได้เป็นพวงเลยล่ะไปบ้านพ่อแม่เอ้ยเด็กเนี่ยหากินรวยแหละยุให้เราทำบาปสิโอ้ยที่ไหนได้พอมาบวชอุ้ยไม่เอาแล้วเราชาติเนี้ยฆ่ากบฆ่าเป็ดฆ่าไก่เราเอาทั้งนั้นพอว่าพ่อแม่นึกว่าเด็กหากินรวยเราก็ทำไม่รู้ว่ามันเป็นบาปพอมาบวชจมเอ้ยมันต้องเจาะหัวเห็นไหมนี่กรรมเวรมันมีอย่านึกว่าไม่มีอีกคนหนึ่งเป็นครูเรียนได้นกรูเบามาเอาน้ำมากัดราดขนปีกมันแล้วให้มันบินเอามาขีดไฟขีดแต่มันก็กระเพือขึ้นมายิ่งลุกใหญ่ตกมาตายนั่งหัวเราะชอบใจนิโสมนัสทำบาปโดยโสมนัสไม่เท่าไรเลยสูบตะเกียงจะพายุมันระเบิดปึ้งน้ำมันไฟลวกตายทรมานเหมือนกันกับนกนั่นแหละนี่คารวะทีนี้พระมันก็เป็นบาปเหมือนกันนะใครทำก็บาปองค์หนึ่งอยู่บ้านตำบลสวัสดีเดือน11เดือน10เพนโยมเอาปลาย่างมาถวายบ้านนอกเขาจับสลากกันฉันไม่หมดเอาเก็บไว้ไม่ดีแมวเจ้ากรรมมันมากินหาว่าแมวขโมยที่จริงมันไม่ขโมยหรอกมันไม่รู้เราเป็นคนเก็บไว้ไม่ดีน่าจะตีมือตัวเองไปโทษให้แมวเอาเชือกผูกคอมันเอาน้ำมันกัดราดขีดไม่ขีดไฟใส่นั่งหัวเราะมันดิ้นตายเลยโอ้ยตายทรมานตัวเองชอบใจซะอีกด้วยผลที่สุดเดือนเดียวโยมทำดินประสิวระหว่างปลายอันนี้ตำดินประสิวทำพูดทำไรมันก็ทบกันพบเกิดไฟไหม้หมดทั้งตัวเหลือแต่ตัวร่อนจ้อนแหละโยมเอ้ยระดมแพทย์ห้านายฉีดยาแตกเยื่อไปตามไม่หนาตายทรมานยิ่งกว่าแมวสิ่งนี้กรรมเวรไอ้อีกคนหนึ่ง อยู่ต่างจังหวัดเลี้ยงแมวหมา30แมว25ตัวเสร็จแล้วเจ้าของไม่อยู่มันอดมันก็ตะกุยนี่มาโกรธให้แมวจับแมวใส่ชะลอมจะไปปล่อยกลางทุ่งนาเอาหมาไปด้วยพอปล่อยมันมีที่ขึ้นมันก็ขึ้นตัวเองขวนเอาซะคางเหลืองเลยเกือบตายเลยว่านี่กรรมเวรมันให้นี้อีกคนนึงไปจับปูมาเอาปูโตๆเชือกมัดต้มนอนๆขึ้นนอนๆพอเสร็จแล้วเอาลงจุ่มน้ำมันดิ้นไม่ได้โยมมันก็ตายทรมานผลที่สุดตัวเองเวลาจะป่วยขาออกไม่ได้เลยมือออกไม่ได้เลยไม่มีใครผูกมันออกไม่ได้ทรมานจนตายเหมือนกับปูเห็นไหมกรรมเวรมันให้ผลนี้เจ้ามัดดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ที่ห้าและที่เจ็ดให้ผลในชาติถอยสองตายแล้วต่อไปตามตลอดจนกว่าจะถึงนิพพานขนาดพระพุทธเจ้ามันยังให้ผลเห็นไหมกวนน้ำไมโครมะเหลืองอ่อนกินน้ำมันก็ยังให้ผลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นโรคปกรณิกาพาธเพราะชาติก่อนเอายาให้ผู้หญิงกินเนี่ยงั้นพระพุทธเจ้าอายุ80กว่าเพราะพนันตีกับเท่าเกศไทยนั่นน่ะนี่กรรมเวรนะอ้าวที่นี่วิธีจิตที่ได้มรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้ชมนะจิตดวงที่1เป็นบริกรรมนี้คนนี้เป็นมัณฑะบุคคลปัญญาอ่อนแต่สำเร็จฉะนั้นดวงที่1เป็นบริกรรมที่2อุปจารที่3โคตรภูนี่3หายไป4โคตรภูนี่อนุโลม5มรรคนี่ฌานที่14 6ผล2ขณะนั่นเนี่ยหมายความอย่างนี้เวลานั่งกำหนดพองหนอยุบหนอเขาเรียกบริกรรมพองหนอยุบหนอพองหนอพับไปเลยนี่เรียกว่าบริกรรมพับเอ๊ะเราไปเลยหมดแล้วถึงปัจจเวคขณยานยาน16แล้ววัยตรงนี้ไม่รู้ขาดความรู้สึกตรงนี้รู้ตรงนี้ไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้มารู้ตรงนี้นี่ปัจจเวคขณยานเอ๊ะเราไปอะไรไปมันรู้นิพพานไม่ใช่รู้ธรรมดาแล้วคนจะมากจะเอาธรรมดาเป็นโลกุตระนะจบลงไปแล้วนี่วิถีจิตของบุคคลผู้มีปัญญาอ่อนน้อยทีนี้บุคคลผู้มีปัญญากล้าเจตชมนาจิตเหมือนกันทิ้งอุปบริกรรมเห็นไหมไม่มีแล้วทิ้งแล้วเอาอุปจารเข้ามาเฉียดเข้าไปแล้วอนุโลมก็อนุโลมญาณ นี่ญาณที่12นี่อนุโลมโคตรภูมักผล3ขณะขอไปเลยว่าผล3ขณะอันนี้ผล2ขณะคนนี้ปัญญาอ่อนมีบริกรรมเพิ่มขึ้นไปอันนี้บริกรรมตัดออกมันไวเช่นกำหนดพองหนอยุบหนอยังไม่ได้พองพบมันดับไปเลยรู้ตัวเอ๊ะเราไปอะไรหมดไปแล้วปัจจัยขณะยานไวนะอย่านึกว่าช้าฟังให้ดีเนี่ย17ขณะจิตเอามา1ขณะเป็นนิพพานลองนึกดูสิมันจะนานแค่ไหน
ม่ใช่บ้านไม่ใช่เมืองไม่โลกนี้โลกหน้าไม่ใช่ประจันไม่ใช่ประเทศแต่หมายองค์กิเลสมันดับราคคโยทุกขโยโมคโยตินิพพังอิติวุตติโลภะโทสะมันดับตรงไหนตรงนั้นเป็นนิพพานอ้าวจบลงไปแล้วทีนี้เทียบวิสุทธิเกตนี่ในนักธรรมท่านหมายความว่าพูดถึงนิพพานเหมือนรถเกตผลัดขึ้นคันนี้ลงคันนี้ขึ้นอันนั้นนี่จนเกตคันก็ถึงนิพพานอันนี้เหมือนกันหนึ่งศีลวิสุทธินี่ศีลบริสุทธิ์คนสมมติคนฆ่าคนตายไม่ได้ห้ามมรรคผลนิพพานห้ามฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหันทำร้ายพุทธเจ้าให้โลหิตห่อยังสงให้แตกกันอันนี้ห้ามมรรคห้ามผลแต่คนฆ่าคนตายไม่ได้ห้ามฆ่าปลาฆ่านกฆ่าหนูอะไรไม่ได้ห้ามเท่านั้นสามารถถึงนิพพานได้เวลามาเดินโยกมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนี่กิเลสขาดไปทีละเกศชาติเกศชาติศีลก็เกิดแล้วเป็นศีลในมรรค8ไม่ใช่ศีลนอกมรรคศีลนอกมรรคต้องสมาทานสมาทานแล้วมันก็มาอยู่แต่ศีลอันนี้ถ้าถึงแล้วเด็ดขาดเลยไม่มีวันจะกลับแล้วสมมติโยมปฏิบัติถึงญาณ16ในศีลตลอดชีวิตเลยตายแล้วเกิดอีกก็ยังอยู่ไม่ต้องสมาทานก็มีแล้วอันนี้ศีลในมรรค8ศีลอันนี้จึงเป็นต้นศีลทีนี้เรามาให้ปลายศีลกันให้ปลายศีลไม่แน่หรอกมหาปุ้ยไปเทศนครนายกเขากินเหล้าไปเทศด่าเขาลงธรรมาสไปเขาตีหัวเพราะฉะนั้นบางทีถ้าไปเทศดีๆเราบางทีเขาแต่งกลอนด่าเอาถ้าไปว่าเขาไม่ได้กินเหล้าขาวเป็ดจะได้สำเร็จโสดาบันกินเหล้าขาวไก่จะได้ไปสวรรค์กินเหล้าขาวหมูจะได้ไปสู่นิพพานกินเหล้าเปล่าๆถูกไม่เท่ายมพบาลแน่มันว่างั้นนะไม่ได้เดี๋ยวไปเล่นเขาไม่ได้ดอกพวกนี้ไม่ได้อันต้นศีลถ้าถึงตรงนี้มันต้องพูดเขาละของเขาเด็ดขาดไปเลยทีนี้ต่อไปมีสุทธิเกตข้อที่หนึ่งพอเริ่มเดินจงกรมเริ่มนั่งมาฐานศีลเอาโยมมีแล้วสองจิตวิสุทธิใจไม่เผลอเนี่ยพองน้อยุบน้อได้องค์สามตั้งใจคอยจ้องคอยจับนี่เขาเรียกจิตวิสุทธิวิปัสสนาใช้แค่นี้ที่จะเห็นรูปเห็นนามเกิดดับในวิสุทธิมรรคในมหาดีกาปฐมภาคหน้า15ท่านกล่าวว่านะหิคณิกะสมาธิงวิปัสสนาสัมภวติจริงอยู่วิปัสสนาทเวนคณิกะสมาธิไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเขาใช้คณิกะสมาธิพองน้อนี่คณิกะสมาธิยุบน้อคณิกะขวาย่างน้อนี่คณิกะสมาธิทีนี้ต่อไปทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นออกมาสุดคือญาณที่หนึ่งอันเดียวกันพองกับยุบเป็นคนละอันใจที่กำหนดพองกับยุบเป็นคนละใจนี่แหละคือวิสุทธิคือปัญญานามรูปปริเฉทฌานก็ได้แก่วิสุทธิข้อที่สามอันเดียวกันทีนี้วิสุทธิข้อที่4กังขาวิตรณวิสุทธิข้ามพ้นความสงสัยในจักรยานที่2ปัจจยปริคยานถึงตรงนี้ก็คือดักตรงนั้นวิสุทธิข้อที่5มัคคามัคคะยานัตถวิสุทธิมีคนรู้เห็นอันวิสุทธิอันนี้มันทางถูกอันนี้ทางผิดเห็นไปเห็นเทวดากำหนดเห็นหนออย่าไปดูนั่นเรียกว่าไม่หลงทางถ้าใครไปดูหลงทางนี่เป็นวิสุทธิข้อที่5แล้วก็ได้แก่ญาณที่3ในวิปัสสนาวิสุทธิข้อที่4ข้อที่5ที่6ปฏิปทาญาณสันนิสุทธิมีข้อปฏิบัติดำเนินไปโดยลำดับได้แก่ญาณที่4ถึงญาณที่12เป็นวิสุทธิข้อที่6พูดย่อแต่พิสดารก็คืออันนี้อันเดียวกันนะวิสุทธิข้อที่7ญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์ได้แก่มรรคญาณนี่โสดาปัตติมรรคสกิทามรรคอนาคามรรคอรหัตมรรคเรียกว่าวิสุทธิข้อที่7จบลงไปแล้วเทียบไปเห็นทีนี้ต่อไปพูดจะพิสูจน์นรกสวรรค์ต้องถึงตรงนี้นะในมหาสามประโยคภาค3ปุริจเทศไปเลยเนี่ยใครจะเป็นคนพิสูจน์ได้ผู้เจริญวิปัสสนาถึงตรงนี้จึงจะพิสูจน์ได้ว่าสวรรค์มีไหมนรกมีไหมมรรคผลนิพพานมีอะไรเดี๋ยวนี้ญาณที่หนึ่งก็ไม่เกิดจะมาพิสูจน์กันแล้วว่าสวรรค์นรกไม่มีมันจึงห่างกันมากไกลกันฟ้ากับแผ่นดินเลยถ้าถึงตรงนี้ไม่ต้องพิสูจน์อะไรกันแล้วหายสงสัยหมดแล้วอ้าวต่อไปเราจะพิสูจน์ว่าตัวเองได้มรรคผลนิพพานหรือไม่นี่แหละในพระไตรปิฎกเล่มที่10มหาปริพานสูตรเรียกว่าธรรมาทาสะกระจกคือพระธรรมแว่นคือพระธรรมพระพุทธเจ้าเทศไปเลยว่าหนึ่งพุทโธพุทธเทอาเวจจับปสาเทนะสมนาคตโตประกอบแล้วด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่มีหวั่นไหว
ถ้าถึงจริงแล้วจะไม่หวั่นไหวเลยนะพระพุทธเจ้าใครจะมาติใครจะมาให้ดูถูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เอาทั้งนั้นท่านยกตัวอย่างมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อสุปพุทธกุฏิชาติก่อนเป็นเศรษฐีดูถูกพระปัจเจกขากทุยว่าพวกนี้เป็นพวกขอทานตายไปก็ค่อยเกิดเป็นคนทุกข์ยากลำบากขี้ทูดขุดถังแล้วบุญก็ทำกรรมก็สร้างวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเทศก็แอบฟังเพราะแอบฟังก็สำเร็จโสดาอยากจะไปเข้ากราบพระพุทธเจ้าให้ทราบว่าตัวเองเนี่ยถึงโรคภัยเบียดเบียนสังคมรังเกียจแต่ก็สำเร็จเทวดาทราบลงมาหามาทดลองว่าเธอจนอย่างนี้ให้เธอพูดว่าฉันไม่ต้องการพระพุทธพระธรรมสงฆ์ต้องการเงินเท่าไรฉันจะให้ถามว่าท่านเป็นใครเป็นเทวดาเทวดาเร็วๆนี้ไกลๆฉันไม่จนเทวดาก็รีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าคนที่มีใจถึงธรรมะแม้ถึงจะจนแสนจนแล้วเอาเงินเอาทองให้ดูถูกพระตรัยไม่เอาเลยพระพุทธเจ้าข้าถูกแล้วมหาบพิตรอย่างมหาบพิตรเนี่ยต่อให้อีกร้อยองค์พันองค์ไม่สามารถจะให้ลูกของอาตมาภาพหวั่นไหวได้หรอกพุทธเจ้าเรียกมะปุตโตลูกของอาตมาภาพทั้งนั้นผู้เจริญวิปัสสนาฮะนี่จบตรงเรื่องหนึ่งสองธรรมมีอเวจจัปปสาทินัสสมราคโตเลื่อมใสในพระธรรมไม่มีหวั่นไหวสมมติอย่างพวกท่านปฏิบัติดีแล้วถ้าถึงจริงแล้วใครจะบอกว่าวิธีปฏิบัติที่ไม่ถูกไม่เชื่อเป็นเด็ดขาดเพราะทดลองมาแล้วตัวอย่างวิสาขาอุบาสกไม่ใช่วิสาขาวิอุบาสิกาเป็นผู้ชายชื่อวิสาขาเป็นผู้ชายไปฟังเทศจบแล้วสำเร็จเป็นโสดาบันกลับไปถึงบ้านมารอยู่สวรรค์ชั้นที่5นิมมารดีเคาะประตูโยมออกมานี่พอออกไปก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนทุกกระเบียดนิ้วเลยก็บอกว่าเมื่อกี้นี่หลวงพ่อเทศผิดนะขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผิดแก้ใหม่ขันธ์5เป็นนิจจังเที่ยงสุขขังเป็นสุขอัตตาเป็นตัวเป็นตนอสสุภะเป็นของสวยงามบอกท่านเป็นใครเป็นมารไม่เหลือเฮ้ยอย่าทักกันอย่างนั้นสิเลยเปิดนี้เลยนี่เห็นมั้ยแปลงเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนก็ยังไม่เชื่อถ้าผิดอ่ะอ้าวนี่ข้อที่3สังเคเวจัปปสาทินะสมณกโตเลื่อมใสในพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวคําว่าสงฆ์นี่สังฆะสังตัวนี้มาจากสังกิเลสกิเลส10โลภะโทสะโมหะเป็นต้นฆะตัวนี้มาจากหานธาตุแปลว่าฆ่าสังกิเลสีหันติติสังโฆผู้ได้ฆ่าสังกิเลสผู้นั้นจะประสงค์มี3สมมุติสงฆ์พระ4องค์ขึ้นไปรวมกันเข้าเป็นสมมุติสงฆ์แล้วญาติโยมทุกคนทั้งเล็กๆผู้ใหญ่ที่กำลังเจริญวิปัสสนาเรียกว่าปรมัตถสงฆ์เจริญวิปัสสนาแล้วได้สำเร็จญาณ16เรียกว่าอริยสงฆ์เพราะฉะนั้นเลื่อมใสในพระสงฆ์หมายทั้ง3จําพวกนะยกตัวอย่างผู้หญิงคนนึงเป็นภรรยาของพราหมณ์พาระทวาชโคตผัวถือพราหมณ์เมียถือพุทธเป็นพระโสดาบันผัวบอกว่าน้องเอ๋ยวันนี้พี่จะเลี้ยงพราหมณ์นะอย่าพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเออน้องถือต้องพูดที่พูดไม่ได้ตัดคอนะคงขู่กันเฉยๆดอกเอ้าตัดก็ตัดวันนั้นผัวกับเมียก็ช่วยกันเลี้ยงพราหมณ์เมียถือสำรับไปโดนสะดุดเข้านะโมระลึกถึงคุณเจ้าคุณพระช่วยบ้านเราว่าอย่างนั้นเท่านี้แหละพราหมณ์ที่นั่งทานอาหารอยู่คำข้าวอยู่ในปากก็มีคายออกลุกหนีด่าหาว่าหลอกมาต้มพราหมณ์ผู้เป็นสามีก็โกรธจัดวิ่งไปวัดคงอยู่ไม่ไกลวัดไปหาพุทธเจ้ายืนเลยพระสมณโคดมข้าได้ตายจึงนอนสบายกูทังขัตวาสุขังเสติข้าคงโกรธตายนอนสบายเลยข้าและตายจริงไม่เศร้าโศกโกทังคตวานะโสจติข้าคงโกรธตายไม่เศร้าโศกเลยเอพูดที่ไหนก็ถูกหมดเลยยอมจำนนขอบวชเลยเจริญวิปัสสนาจนได้เป็นพระอรหันต์นี่เลื่อมใสในพระสงฆ์ไม่มีวันไหวข้อที่4อริยกันเตหิสีเรหิประกอบด้วยศีลมั่นเป็นนิดอย่างโยมนี่ถือศีล5ศีลมั่นเป็นนิดไม่ใช่ไม่กล้าไม่ล่วงละเมิดในศีลแล้วแต่ก็ต้องเข้าใจให้ถูกนะล่ะเวลาไปฟังเทศวัดธรรมกายวัดธาตุวัดที่ไหนก็ตามกลางคืนยุงมันมีมันกัดเอามือลูบไปเอาตายซะแล้วศีลขาดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องพร้อมด้วยองค์1สมมุติโยมกัดนี่มันกัดมือเรานี่1ปาโนยุงตัวนี้มันมีชีวิต2ปานสัญญิตาเราก็รู้มันมีชีวิตมันจึงกัดเราได้3วัฏกจิตังคิดจะตีมันตายมากัดเราทำไมนี่
สี่อุปกรณ์พยายามทำเบาๆไว้เขามันจะบินหนีห้าพับเสร็จเลยอันนี้อันนี้ขาดแน่ขาดแน่ไม่ใช่รูปไปถูกมันตายมันขาดไม่ใช่อย่างนั้นเดินไปเหยียบมันตายขี่รถไปทับหมาตายเราไม่รู้อันนี้ศีลไม่ขาดนะแต่มันด่างพร้อยไปหน่อยนึงเอาละจบไปแล้วนี่หลวงพ่อเทศจบไปแล้วนะเวลาก็เลยไป5นาทีแล้วพอเดี๋ยวอดเพลนเอาตอนนี้พอแล้วนะญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพก็ไม่ค่อยสบายดีนักก็ขอขอบใจขอโมทนาวันนี้เป็นวันสุดท้ายเฉพาะอย่างยิ่งการให้ทำเป็นทานคุณแม่สิริให้ทำเป็นทานการให้ทำเป็นทานต้องให้อย่างนี้นะคือครั้งหนึ่งเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงประชุมกันประชุมกันแล้วตั้งปัญหาขึ้นว่าอย่างนี้บรรดาทานทั้งหลายทานอะไรเป็นยอดบรรดาลดทั้งหลายลดอะไรเป็นเยี่ยมบรรดาความยินดีทั้งหลายความยีอะไรเป็นเลิศความสิ้นตัณหาทำไมนักปราชญ์จึงกล่าวว่าประเสริฐที่สุดเมื่อตั้งปัญหาขึ้นแล้วตอบไม่ได้ไม่มีใครตอบได้เลยเมื่อตอบไม่ได้ก็ไปถามกันต่อไปในหมื่นจักรวาลถามตั้งแต่ภูมิเทวดาอยู่ตามพื้นดินตอบไม่ได้ลุกขเทวดาอยู่ตามต้นไม้ตอบไม่ได้อากาศเทวดาอยู่ตามอากาศตอบไม่ได้ไปหาเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ตอบไม่ได้พาไปเฝ้าเท้าสักกะนายของฉันมีบุญมากมีปัญญามากคงจะทราบแน่นอนท่านไปถามเท้าสักกะบอกว่าโอ้ปัญหานี้ไม่ใช่วิสัยของฉันแล้วของพระพุทธเจ้าอยู่ไหนเล่าประทับที่ไหนพระเชตวันเหาะลงมาเยอะเทวดาสว่างสวยมดพระเชตวันเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามหาบพิตรพากันมาอะไรมากมายนักมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเหลือก็กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้ามีปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้แก้ไม่ได้12ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่12เพราะฉะนั้นขอให้สมเด็จพ่อเทศให้ฟังแก้ปัญหาให้พระเจ้าตรัสว่าสาธุมหาราชะดีแล้วมหาบพิตรอาตมภาพได้บำเพ็ญบารมี30ทัศมาสะบริจาคมหาบริจาคทั้ง5บริจาคทรัพย์สมบัติบริจาคลูกบริจาคภรรยาบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตเป็นทานก็เพื่อตัดข้อสงสัยอย่างมหาบพิตรนี้โปรดตั้งใจฟังพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบรรดาทานทั้งหลายธรรมทานเป็นยอดบรรดารถทั้งหลายรถพระธรรมเป็นเลิศรถพระธรรมเป็นเยี่ยมบรรดาความยินดีทั้งหลายความยินดีในพระธรรมเป็นเลิศความสิ้นกิเลสตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงเพราะถึงนิพพานแล้วจึงเทศเป็นบาทภาคาถาว่าสัพพทานังธรรมทานังกินาติการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทุกอย่างสัพพระสังธรรมระโซกินาติรถพระธรรมชนะรถทุกอย่างสัพพระติงธรรมรติกินาติความยินดีในธรรมชนะความยินดีทุกอย่างตันหักขโยสัพพรุขังคินาติความสิ้นกิเลสตัณหาชนะทุกทั้งปวงเทวดาลุกขึ้นกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าเมื่ออานิสงส์ให้ธรรมนันท์มากอย่างนี้ทำไมสมเด็จพ่อไม่ให้พระสาวกให้ส่วนบุญแก่ข้าพระองค์อิโตปัฏฐายะตั้งแต่นี้ต่อไปขอพระองค์ได้มีพระบัญชาให้สาวกให้ส่วนบุญแก่ข้าพระองค์ด้วยตั้งแต่นั้นพระพุทธเจ้าก็ประชุมสงฆ์ละทีนี้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมหาธรรมสวนังวะเมื่อพวกเธอจัดการประชุมธรรมะเป็นการใหญ่อย่างนี้เขาเรียกมหาธรรมสวนะประชุมฟังเทศเป็นการใหญ่เนี่ยข้อที่สองปกติธรรมสวนังวะจัดให้มีการฟังเทศตามปกติเช่นวันพระวันอาทิตย์วันโกนหรืองานอะไรต่างๆข้อที่สามอุปสิณกถังกเทตวากล่าวอุปสิณกถาแก่คนเข้ามานั่งใกล้ๆเช่นมหาหลวงพ่อสัก2คน3คนแล้วก็สนทนาธรรมกันนี่เรียกว่าอุปสิณกถาข้อที่4อันตมสู้อโมทนังปิจนขั้นที่สุดอโมทนาเช่นเวลาฉันแล้วพระอนุโมทนาโยมการทำบุญดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทานกุศลให้โยมรวยศีลกุศลให้โยมสวยภาวนากุศลให้โยมมีสติปัญญาอันนี้เรียกว่าอนุโมทนาเพียงเท่านี้ก็ได้บุญมากเพราะฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายตั้งแต่นี้ต่อไปจงให้ส่วนบุญแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเราจึงนิยมให้ส่วนบุญโดยเป็นมาอย่างนี้คนแม่สิริก็ได้ธรรมะเป็นทานมาตลอดเดือนหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่หนได้บุญเยอะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็รวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นบุญกุศลให้ทำเป็นทานต้องให้อย่างนี้ไม่ใช่เพียงเทศบนธรรมะเฉยๆเทศบนธรรมะเฉยๆได้แค่ปริยัติ
สอนอย่างนี้ได้ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทจึงชื่อว่าให้ธรรมเป็นทานถูกต้องตามทำนองคองสั่งสอนของเจ้าทุกประการหลวงพ่ออนุโมทนาสาธุการด้วยอำนาจบุญกุศลคุณภาษีรัตนตรัยอธิไสยบุญญาเขตเป็นประการที่หนึ่งด้วยอำนาจแห่งพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นประการที่สองด้วยอำนาจแห่งมงคล108เป็นประการที่สามด้วยอำนาจแห่งอัฏฐังคิกมรรคทั้ง8เป็นประการที่4ด้วยอำนาจแห่งพระนวโรกตรธรรม9เป็นประการที่5ด้วยอำนาจแห่งอภิญญาเป็นประการที่6ด้วยอำนาจแห่งทะโสนรยาน10ประการเป็นประการที่7ด้วยอำนาจแห่งพระปริตทั้งปวงเป็นประการที่8ด้วยอำนาจแห่งเมตตากรุณาไวยขาเป็นประการที่9ขอกุศลญาณสีทั้ง9ประการนี้จงมารวมกันเป็นภาระปัจจัยปกป้องรักษาท่านผู้ใจบุญหลายทั้งครูอาจารย์ทั้งผู้ช่วยเหลือทุกท่านหน้าเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าอาวาสทุ่งท่านพระครูวัดอัมพวันนี้ท่านเป็นผู้ที่ส่งเสริมสงเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เราท่านทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขรับความสะดวกสบายได้ดวงตาเห็นธรรมะขอท่านจงเป็นผู้มีส่วนบุญด้วยในที่สุดนี้ขอทุกท่านจงพากันอยู่เย็นเป็นสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยลาภยศอายุวรรณะสุขภละปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิดแม้นวัดว่าท่านจะปรารถนาสัพพอัตอิทธิวิบูลมโนพ้นสิ่งใดขอสัพพอัตอิทธิวิบูลมโนพ้นสิ่งนั้นจงพันสำเร็จตามมโนปณิธานของท่านทั้งหลายจงทุกประการด้วยกันทุกท่านเทอญแม่เขียนท่านไปภาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตตินังเปตนังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยทามะนิโชติรโสยทาสัพพิติโยวิวัตฉันโตสัพพโรโภนัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจยังหุทธาปัญจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังอุทิศส่วนบุญประนมมือไว้ยิทังเมปุญญังนิพพานัสสะปัจโยโหตุขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้ถึงพระนิพพานยิทังเมปุญญาภาคังสัพพสัตตานังเทมะข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญที่ได้บำเพ็ญมานี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดที่ปีศาจทั้งหลายเทพประบุตรเทพปริดาทุกองค์ขอจงได้อนุโมทนาในส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมานี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุขขอจงได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านเทอญคุกเข่าขึ้นกราบพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิ
พอแล้ววันนี้นะ